สวัสดีครับสวัสดีครับดราม่าที่ร้อนแรงและเป็นกระแสมากที่สุดในช่วงเวลานี้คงจะหนีไม่พ้นฮอกวอตส์อะไรนะเลกาซี่เลกาซี่เหรอใช่ป่าววะถ้าลีจินซี่มันก็บันหนังดีโอ้ยเมาไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคนะคือ เริ่มแรกเลยนะฮะมันก็จุดประเด็นตั้งแต่คุณ JK Rowling ใช่ไหมใช้อะไรจุดฮะใช้อะไรจุดปากกาจุดประกายความรู้นำพาความรู้สู่สมองโอเคเลย JK Rowling นี่เขาเป็นใครเขาคือ JK Rowling ไงโหเดี๋ยวบัด JK Rowling เป็นคนเขียนไอ้นิยายแฮร์รี่พอตเตอร์ไงไม่ได้พิมพ์อ่ะเขียนก่อนไม่เขียนแล้วมึงจะเอาอะไรไปพิมพ์ได้ไงเขียนนิยายเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นแหละเอาไปขายก็ไม่มีใครซื้อจัดหลังๆเนี่ยพอดังแล้วเนี่ยก็เลยโด่งดังร่ำรวยมากมายเขามีอะไรติดตัวเขาอยู่รู้ไหมลูกฮะลูกติดเป็นบ้าเขามีความคิดหัวโบราณเชื่อเรื่องผู้ชายผู้หญิงเท่านั้นเพศอื่นนี่คือไม่ใช่ผิดหมดเลยอะไรแบบนี้อ๋อยึดมั่นในความคิดดั้งเดิมอ่ะใช่ตรงนี้แหละมันก็เลยเป็นอคติที่ใครๆก็เอาไปจดจำอยู่แต่คราวนี้ JK Rowling ก็คือ JK Rowling เนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้ได้ยังไงไอ้ตุ๊กตาของเล่นต่างๆที่เกี่ยวกับพวกแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยครับผมเขาก็ขายอยู่ไม่เห็นมีใครไปถล่มห้างเลยวะเขาก็บอกอาจจะบอกว่าเขาเป็นคนสร้างเนื้อเรื่องมาก็จริงนะแต่ว่าสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายหรืออะไรน่าจะขึ้นอยู่กับสิทธิบัตรด้วยใช่ไหมว่าเขาจดอะไรไปมั่งอ้าวสิทธิอ่ะทีอย่างนั้นเรารู้จักคิดไอ้พวกที่มาต่อต้านนี่คือเหมือนกันนะบุกลุกไปถึงไอ้พวกเกมเมอร์ที่เขาสตรีมเกมกันอยู่ใช่ป่ะใครใครอ่ะเอกไงไอ้ถ้าคิดฝรั่งกันเลยฝรั่งชื่ออะไรวะอะไรเกิร์ลเฟรนด์รีวิวอะไรสักอย่างเออแต่คราวนี้ฝรั่งกูจำชื่อไม่ได้กูจำชื่อเอกได้คนเดียวเพราะว่าเป็นคนไทยกูต้องอันนี้ก่อนเป็นสุดยอดแกของเกมเมอร์ของไทยเลยใช่ป่ะอ่าใช่อันดับหนึ่งใช่ไหมน.1ใช่ไหมน.1เล่นไป SCD แล้วนะมันกูจะฟาดให้หมดในวงการ YouTube เนี่ยผมบอกก่อนโอเคโอเคนะ เหตุการณ์ของพี่เอกนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเฟรมสวิตช์ไม่ใช่ครั้งแรกเหรอไม่ใช่ครั้งแรกเคยรู้จักคำว่าหอมไหมหอมก็อย่างนี้ใช่ไหมหอมเนี่ยแล้วก็หรือว่าไอที่มาทำกับข้าวหอมเกลียวอย่าลืมใส่ด้วยนะ2ต้นกำลังหอมเลยหอม มันสามารถแยกหอหีบกับเอาอ่างมะม้าออกจากกันได้ใช่ไหมมันไม่ใช่แค่คำว่าแยกนะเออเอาไปตีความใหม่ตีความใหม่ในรูปแบบของเขาโอ้โหมันเลยทำให้คำว่าหอมเนี่ยนะเป็นคำที่แบบฟังแล้วกลายเป็นบูบี้อย่างเงี้ยอย่างนี้ทุกสิ่งในโลกนี้มึงก็เปลี่ยนแปลงได้หมดเลยวะยังตากลมตากลมมึงก็เป็นตากลมมึงเอาไงก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วแต่ตีความไงไอ้พวกนี้นะเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นคนที่รักษาสิทธิ์ของกลุ่มของเขามากใช่ไหมแต่ในขณะที่เขารักษาสิทธิ์ของกลุ่มเขาเนี่ยเขาก็ไปละเมิดคนอื่นได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอออย่างนี้มันถูกต้องไหมวะไม่ได้เลยเนี่ยความยุติธรรมต้องมาไอ้ต้องให้ใครมาพูดรู้ไหมไอ้หอยไม่ใช่ไอ้หอยจอมแฉแห่งยุคให้ลงชูวิทย์มาเลยไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเอาเข้าเรื่องต่อโอเคครับผมนะจากเหตุการณ์นั้นน่ะแรกๆอ่ะผมอ่ะนะยังไม่คิดอะไรมากตอนแรกๆผมก็นั่งเล่น Facebook ไปเรื่อยๆถ่ายแล้วก็เจอภาพแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็เขียนว่าเวทมนต์เจอกันที่ศาลมึงเจอเรื่องนี้ตอนกี่โมงตอนประมาณ 01:00 น. ตี 01:00 น. ตอนนั้นมันประจวบเหมาะกับก่อนหน้านั้นน่ะเห็นตะเอกอ่ะกำลังไลฟ์สดอยู่มันก็พูดเรื่องอะไรเนี้ยเราก็ยังไม่ได้เข้าไปดูตรงๆไงก็เลยมานั่งเก็บรายละเอียดคราวนี้มาเจอใน Facebook เพจเกมเมอร์อมตีนชื่อเพจเขานะอันนี้ชื่อเพจเขานึกว่ามึงไปด่าใครไม่ด่าโอเคแล้วเราก็ไปเจอแล้วก็ไปดูว่าซอสนี่คืออะไรซอสนี่คือภาพไอเหตุการณ์ดั้งเดิมว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ไปเจอใน Twitter หาจนมาเจอใส่นัว family hashtag นะใส่นัว family อ๋อไอ้นี่ใช่ไหมhashtag นี่แหละเป็นที่กำลังแบบพูดกันหนาหูเลยแล้วก็ไปค้นไปค้นมาก็เจอหลวงจีนป๊อกป๊อกผมไม่รู้อันผิดนะหาไปหลวงจีนด้วยเขาบอกว่าพี่เอกอ่ะแกหลายคดีนะเอาที่ใหญ่โตสุดคือตอนที่แกปิดแอคเคาท์ใน Twitter แล้วมาทำแฟนคลับก็คือไอ้เขาเรียกนกอ้วนใน YouTube อ่ะโจมตีเฟรมทวิตแบบเปิดประตูที่ดันเล่นเกมที่เงินมันไปถึงคนที่บริจาคให้องค์กรก็คือเอาเป็นว่านะเขามองว่า
การที่สนับสนุน JK Rowling ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเกมไหนก็คือการสนับสนุน JK Rowling อีกคนทางหนึ่งซึ่งในไอประกาศผู้สร้างเกมเขาบอกว่า JK Rowling ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกมนี้เลยก็ใช่ไงก็คือเหมือนกับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยนะมันมีมาก่อนหน้านั้นแล้วถูกไหมแล้วเขาก็เอาไอเนี่ยมาสร้างเป็นจักรวาลอีกจักรวาลหนึ่งก่อนหน้าที่จะเกิดไอเจ้าแฮร์รี่เนี่ยเอ้ยแต่ว่ามันก็มองว่ามึงมาทำอะไรที่เกี่ยวกับไอสิ่งที่ JK Rowling เขาสร้างมาถึงว่า JK Rowling ไม่ได้มาหุ้นกับมึงนะแต่ว่ามึงไปเพิ่มความโด่งดังให้เขาเว้ยมึงไปสนับสนุนเขาทางอ้อมอย่างเงี้ยถือว่าแย่มากเลยใช่ไหมในสายตาเขาอะนะในสายตาเขาไงในสายตาเรานี่ก็ปกติไงในสายตาเราก็ใครๆก็มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้ที่ไม่ไปละเมิดคนอื่นเขาโอเคโอเคนะถ้าเกิดว่าในเรื่องนี้มันร่วมแล้วตัดตอนยังไงนะสามารถพิมพ์มาบอกใต้คอมเมนต์ได้นะใช่ไหมใช่มาพิมพ์บอกกันเลยเผื่อจะได้แบบทำให้หลายๆคนเขากระจ่างโอเคแล้วก็หลวงจีนี่ยังไม่จบนะเนี่ยพูดต่อพูดในเมนเดียวว่า จะให้แบบโอ้คนดีมันก็ไม่ใช่แล้วนะโตแล้วเข้าใจคนต้องทำมาหากินงั้นก็รับผลด้วยถ้าโดนด่าอ๋อหมายถึงว่าไอ้ตาเอกเนี่ยพูดอะไรทำอะไรไปที่เกี่ยวข้องกับ JK Rowling เนี่ยก็ต้องรับผลด้วยที่โดนด่าผมว่ามันไม่ได้แค่ JK นะคือแค่เขาเล่นเกมเนี่ยก็โดนฟาดอยู่ในนั้นนั่นแหละเหรอจริงแต่ว่าไอ้คอมเมนต์ตรงนั้นนะคือเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาอ่ะเขาให้น้องเขาชื่อกายอ่ะแคปไว้แล้วโอเคแล้วเกมนี้ในประเทศไทยเอาในประเทศไทยแล้วกันมีคนเล่นกี่คนณเวลานั้นโอ้อย่าว่าแต่คนในประเทศไทยเลยคนต่างประเทศก็เล่นกันตอนนี้ยอดแล้วทำไมมันเจาะจงโดยเฉลี่ย 500,000 คนทำไมมันเจาะจงเป็นตาเอกคนเดียวเนี่ยทำไมมันถึงเจาะจงเป็นตาเอกแค่คนเดียวหรือว่าเพราะตาเอกมันดังมากกระอีฉาหรือว่าคือเล่นประเด็นนี้กับเอกนี่คือเหมาะสมนะเป็นประเด็นที่ผมว่านะในมุมมองนึงที่เขาพูดกันส่วนใหญ่คือตอนรอบแรกที่เกิดเหตุการณ์คำว่าหอมอ่ะพี่เอกเขาไม่ได้ทำอะไรไงใช่กลุ่มเดียวกันที่บอกว่าเขาก็แอดหลุมเหมือนกันอ่ะแอดหลุมเหมือนกันโอเคโอเคจะถามว่ากลุ่มเดียวกันไหมอันนี้ก็ตอบยากนะก็ไม่รู้แต่เจตนาลงเหมือนกันใช่ไหมมันต้องมาไฟกับตาเอกนี่แหละมันถึงจะรอบแรกคือพี่เอกเขาบอกว่าไม่ทำอะไรไงที่เกิดเหตุการณ์หอมคือพี่แกก็ปิดแอดเขาในทวิตอ๋อขี้เกียจเล่นก็เจออะไรไม่อยากเปื้อนไม่อยากลดตัวไม่อยากเหม็นว่างั้นเหรอแล้วจากเหตุการณ์นั้นใช่ไหมพี่เอกก็ไลฟ์สดที่ผมบอกไงไลฟ์สดปุ๊บก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมีเสียงพี่เอกออกมาเป็นระยะแล้วกันนะเผื่อให้คุณผู้ชมฟังเดี๋ยวคนตัดอย่าลืมนะเองอย่าลืมอันแรกเนี่ยคือไอ้พวกที่ด่าผมแบบสาระชั่วเลยแบบบาปหนักสาหัสชิบหายเลยเนี่ยอันนี้เอาไว้ก่อนผมไม่พูดเยอะแต่ผมให้อย่างที่บอกผมให้น้องชายผมแคปไว้แล้วเพราะผมไม่ได้เล่นแพลตฟอร์มนั้นแล้วผมกำชับไว้ว่าเอาทุกอันเลยนะที่เข้าข่ายแคปมาไว้นะครับบอกเป็นตัดกันเดี๋ยวมันลืมไอ้พวกนี้นะมันห้าวมากใช่ไหมมันต้องไปหาเรื่องชาวบ้านเขาคือเขาบอกว่าอาจจะเป็นพวกโวกพวกที่ตื่นแต่ตื่นแบบตื่นปอมๆหรือเป็นการสนับสนุนเขาเรียกว่าอะไรเฟมทวิตเนี่ยตื่นปอมๆเป็นยังไงวะตื่นปอมๆคือหรือว่ามันต้องให้มันกินไอ้เครื่องชูกำลังสักขวดไหมมันจะได้ตื่นจริงหรือกาแฟสักแก้วการตื่นของเราไม่เหมือนกันล่าสุดปัจจุบันนั้นหลวงจีนเขาก็เปลี่ยนยูสเซอร์แล้วก็บล็อกแล้วก็ไอ้ล็อกไม่ให้ใครเข้ามาดูของเขาแล้วนะอ๋อหมายถึงว่าคนไปโจมตีเยอะใช่ไหมก็น่าจะประมาณนั้นคนที่ทนไม่ไหวคนที่รักความยุติธรรมในสังคมโซเชียลก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่หลวงจีนนี่เขาปากแซ่บนะเขามีหลายเรื่องด้วยนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าแล้วมันอยู่วัดไหนวะวัด Twitter คนเยอะวัดกันไปเลยเรียกว่าวัดเซี่ยวหลิมอะไรแบบนั้นใช้คำว่าหลวงจีนสุดท้ายเขาก็ล็อกแอดล็อกทวิตของเขาไว้ไม่ให้ใครเห็นสันโดษใช่ไหมตอนหลังนี่รักสันโดษแล้วไอ้หลวงจีนเนี่ยเออแน่นอนเหตุการณ์นี้นะจากที่เราได้ฟังน้ำเสียงของพี่เอกเนี่ยนะบอกเลยว่าเขาเนี่ยมีปมเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากเลยนะคือคนเราเนี่ยพอเรามันมีปมอะไรเนี่ยมันจะแบบอยู่ในจิตสำนึกเหมือนคนกลัวที่แคบไงพอมึงไปเจอที่แคบเนี่ยไม่มีใครไปทำอะไรมึงเลยนะมึงรู้สึกอึดอัดด้วยตัวมึงเองคราวนี้เป็นคนที่เซนซิทีฟมากนะแต่จากอารมณ์การพูดนี่นะเหมือนตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาเป็นเลยนะเว้ยใช่ป่ะเวลาเขาพูดเขาฉะฉานเขาดูแบบไม่อะไรไม่แบบไม่กลัวอะไรคนที่กลัวเนี่ย
เราที่เราสัมผัสจากความรู้สึกได้เนี่ยจากคำพูดมันก็จะรู้สึกว่าพูดอะไรช้าๆเนิบๆจะกลัวๆแต่เขาไม่ใช่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปมของคนเราไม่เหมือนกันเหมือนคนที่แบบเจอผีเสื้อกลัวผีเสื้อไงลุงจำได้ไหมที่ผมเปิดเพลงให้ฟังอ่ะไอเพลงผูกใจเจ็บอ่ะที่พี่แกร้องอ่ะเออวันนี้อินเนอร์ผมไม่แยกไม่ออกว่าอินเนอร์ที่มันอยู่ในเนื้อเพลงหรือว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นปมที่มันเกิดขึ้นแหมมันตรงกันเลยนะเออไม่หรอกทำไมเพลงมันถึงตรงกับที่นั่นหรือว่าคนเรามักจะเอาความรู้สึกเราไปผูกกับเพลงเวลาเหมือนกันทุกคนเลยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละมันจะมีความผูกพันถ้าเกิดว่าปมของเอกคือเรื่องราวแบบนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะก้าวผ่านมันไปได้แต่ตอนเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะเลเวลเพิ่มเลเวลเพิ่มความอดทนเพิ่มได้ DNA ของไอ้เอกตะเบย์ไหมวะตะเบย์บอกว่าเจอกันที่ศาลนะต้องสไนเปอร์บางทีนะมันต้องโดนของแรงมั่งต้องเล่นแรงมั่งต้องโดนยาแรงพวกเนี้ยแค่ยาแก้ปวดไม่ได้แก้ปวดไม่ได้นะต้องฉีดแบบตัวยาแรงเลยมันจะได้รู้สึกสำนึกมั่งต้องบอกเลยว่าทางพี่เอกนี่เขาก็มีทีมกฎหมายเนี่ยที่ว่าเขาให้น้องกายแคปแล้วก็ให้ทีมกฎหมายเนี่ยเตรียมแล้วเขาพี่เอกเขาบอกว่าไงนะเดี๋ยวลองฟังคลิปเสียงเขาเลยนะครับผมประเด็นผมเลยวันนี้คือมีคนมาบอกผมว่า JK เนี่ยที่สร้างพี่เป็นคนสร้างสรรค์โลกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะโลกวิสัทนิ่งเวิลด์ปะวิสัทนิ่งเวิลด์ขึ้นมาเนี่ยใช่ปะเขามีนิสัยว่าผมไม่รู้ว่าจะพูดไงให้มันถูกทุกคนบอกผมทีคือผมเพิ่งรู้เรื่องนี้แล้วผมก็ไม่กล้าพูดอะไรมากเพราะว่ากลัวข้อมูลมันผิดแอนตี้การข้ามเพศนั่นแหละผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้จะพูดผมไม่กล้าพูดอะไรมากเพราะว่าผมกลัวข้อมูลผิดผมเพิ่งไอ้นี่มาคือไอ้พวกที่ด่าผมแบบสารชั่วเลยแบบบาปหนักสาหัสชิบหายเลยเนี่ยอันนี้เอาไว้ก่อนผมไม่พูดเยอะแต่ผมให้อย่างที่บอกผมให้น้องชายผมแคปไว้แล้วเพราะผมไม่ได้เล่นแพลตฟอร์มนั้นแล้วผมกำชับไว้ว่าเอาทุกอันเลยนะที่เข้าข่ายแคปมาไว้นะครับน้องชายผมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนชื่อกอไก่สระอายอยักษ์นี่แหละคุณคิดเอาแล้วกันว่าน้องผมคนนี้จะทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วคุณผมบอกเลยว่าคุณต้องไม่เชื่อแน่ว่าเพื่อนผมที่ชื่อย่อ KS 139เนี่ยคุณต้องไม่เชื่อแน่ว่าเขาเก่งมากนะในการดำเนินเรื่องหาทีมกฎหมายให้ผมอะผมพูดแค่นี้พอสำหรับประเด็นแรกเขาไม่แบบขอโทษไหว้สวยอะไรเงี้ยไม่เอาใช่ไหมอันนี้ต้องปรับให้เข็ดใช่แล้วเขาแล้วก็ไอ้คำที่ผมพูดไว้นะเตรียมตัวรับผลด้วยนะถ้าโดนอะไรอะเขาก็มีพูดไว้เหมือนกันนะเอาจริงนะเอกเอาจริงมันจะได้เป็นตัวอย่างเอาจริงอยู่แล้วเขาบอกว่าเขายอมมามากอดทนมามากเหมือนกรณีที่ศิลปินที่เขาโดนไงที่เอจิรากรโดนต่อยหน้าผมเห็นแล้วที่ผ่านมาเขาก็ให้อภัยเพราะเป็นแฟนเพลงแต่เอจิรากรที่เขาเอาจริงแล้วไงเขาบอกว่ามาขอโทษเขาก็ให้อภัยแต่ว่ากูฟ้องศาลมีคำพูดนี้น่าชอบมากคนห้าวต้องกินข้าวผ่านทูบคนห้าวกินข้าวผ่านทูบโอเคสำหรับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันเลยกลายเป็นกระทบรู้สึกว่าเป็นวงการใหญ่เลยไหมลุงเพราะว่าคนที่เล่นเกมส่วนใหญ่ก็จะโดนที่ต่างประเทศที่โดนกันเกือบหมดเลยนะที่เข้ามาเล่นเกมกันนะอ๋อเขาต้องการให้กระแสเนี่ยกระทบไปถึง JK Rowling ในทางอ้อมไอคนที่มาทำกระแสนี่นะถ้าคุณทำเพื่อสิทธิของLGBTQ แบบโดยบริสุทธิ์ใจนะอันนั้นก็คือสนับสนุนแต่วิธีการของคุณเนี่ยมันผิดอ่ะมึงทำอย่างนี้ไม่ได้มันบูบี้อ่ะมึงไปสนับไปส่งเสริมสิทธิของกลุ่มคนนึงแต่ว่าโดยการไปบูบี้ไปบูบี้คนอีกคนนึงมันไม่ใช่ไงเหมือนกับแกอยากจะขึ้นที่สูงแกต้องไปเหยียบหัวเขาเหยียบไหล่เขาไม่ได้อยากจะสูงเองก็ต้องขยิงเอาเองใช่ไหมไม่ใช่ไปเหยียบหัวเขาเขาไปเหยียบไหล่เขาพิษพิษพิษมันมีหลายวิธีนะในการที่ทำให้ส่งเสริมอะไรนะการพฤติกรรมแบบนี้ส่งเสริมให้มันดีขึ้นไม่ใช่ทำให้มันบูบี้มากขึ้นมันไม่ได้ไงสังคมมันจะต้องพัฒนาสูงขึ้นไปพร้อมๆกันไม่ใช่สูงคุดขึ้นเฉพาะแนวคิดของคุณอย่างเดียวสังคมมันจะต้องมีความสามัคคีและปองดองไปพร้อมๆกันคุณจะไปในกลุ่มของคุณกลุ่มเดียวมันไม่ได้เรื่องราวทั้งหมดนี้เราก็สรุปน่าจะประมาณนี้ไม่ลุงประมาณนี้ประมาณว่า เหตุการณ์ที่ว่าเราทำไปนะมันก็จะย้อนกลับมาหาเราอย่างที่หลวงจีนนั่นก็บอกกันแหละใช่บางคุณทำเรื่องนี้พร้อมที่จะถูกด่าเหมือนกันคุณออกมาพูดเรื่องนี้ก็พร้อมที่จะถูกฟ้องเขาบอกว่าพูดในพื้นที่ของเขาทำไมมันเป็นสิทธิของเขาครับบอกพื้นที่ของคุณแต่ว่ามันกระจายออกไปทั่วโลกโลกอินเทอร์เน็ตมันมีพื้นที่ส่วนตัวที่ไหนถ้าทำไมไม่ตั้งค่าส่วนตัวไว้กูจะได้ไม่เห็นมึงอยู่คนเดียวไม่ได้เขาไม่อยากให้เห็นนะ
ราะฉะนั้นทุกคนก็พร้อมที่จะรับในสิ่งที่ตัวเองกระทำไปแล้วกันเข้าใจไหมจะมึงปลูกต้นอะไรก็ได้ต้นนั้นปลูกต้นแสงจันทร์ก็ได้ต้นแสงจันทร์ปลูกต้นมะม่วงก็ได้มะม่วงปลูกต้นมะม่วงมันไม่มีทางได้มังคุดเหมือนกันสิ่งที่คุณทำมันก็จะได้มันก็จะสะท้อนกลับมาหาคุณไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเข้าใจไหมล่ะจะมึงเออโอเคนะครับผมใครที่เกิดว่าอยากติดตามเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์เป็นยังไงนะที่แน่ๆคือพี่เอกแกเซตหยอดแน่นอนนะครับผมโอเคเลยโอเคครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสุขสวัสดี